สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับหยดสังกิฟเซตแฮร์โทนิกแชมพูและคอนดิชเนอร์สารสกัดจากข้าวสังหยดบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงมีสุขภาพดีป้องกันผมหลุดร่วงราคา 1,850 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ช่วงนี้อะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นก็เคยก็ได้เห็นนะเพราะว่ากลุ่มพันธมิตรนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นคนหนุนให้พลเอกประยุทธ์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนะครับล่าสุดนะครับมีการรวมตัวกันไม่ใช่เป็นพิชิตชัยมงคลปรีดาเตียสุวรรณนิติธรล้ำเหลือนะครับแถลงข่าวขอรัฐบาลเสียสละลาออกนะฮะโดยนายพิชิตกล่าวนะครับทางกลุ่มยืนยันนะฮะต้องการที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศแต่การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตลอด7ปีที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะปฏิรูปประเทศได้แม้แต่ข้อเดียวนะฮะถึงเวลาแล้วนะครับที่จะทำให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเสียสละตนเองเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดรัฐบาลสร้างชาติขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญภายใต้กลไกรัฐสภาเกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาการกระจายวัคซีนให้เป็นรูปธรรมและถึงประชาชนให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วบอกว่ารัฐบาลสร้างชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องดำเนินการเรื่องของการปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้แต่จะเกิดขึ้นได้นะฮะถ้านายรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกและเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสร้างชาติขึ้นมาครับโดยรัฐบาลสร้างชาติได้เป็นยังไงแล้วมันมาจากกลไกรัฐสภาได้ไงนี่ผมงงนะครับด้านคุณปรีดาเตียสุวรรณนะครับกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันนำเสนอเรื่องการปฏิรูปทำมาไม่ถูกต้อง7ปีที่ผ่านมามีการบริหารงานจากกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เห็นมีการปฏิรูปใดๆถ้าต้องการแก้ปัญหาต้องได้คนที่รักชาติและเป็นคนที่ไม่ได้ทำเพื่อตนเองทำเพื่อประชาชนทำเพื่อสังคมจึงขอให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากคนที่มีจิตวิญญาณที่รักประเทศอย่างแท้จริงเดี๋ยวพี่โบนี่เก้าอี้สั่นแล้วนะพี่โบนี่ต้องรีบไปหาทางหาช่องแล้วนะยิ่งกลับมานี่ทีทอนนะกล่าวว่าเกณฑ์การพิจารณาว่าพลเอกประยุทธ์ควรเสียสละออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตของประเทศชาติที่เกิดจากผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองมีการทุจริตช่อชนและบิดเบือนอำนาจและขาดความตระหนักสำนึกความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นผลดังนั้นเพื่อหาทางออกต้องเปิดให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจากนอกบัญชีพรรคการเมืองโดยใช้มาตรา272โดยในวันอังคารที่18นี้ไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อขอให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกจากตำแหน่งรัฐบาลและจะยกระดับการเรียกร้องต่อไปนะความเห็นต่อมาหมายก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรนายกคนนอกไม่ต้องยกใครที่อยู่ในบัญชีเลยเพราะตอนนี้มันตันหมดนะส่วนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรค2ที่ระบุว่าจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติมากกว่าพวกพ้องเห็นประโยชน์มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและมองนอกกรอบยอมรับความจริงในสังคมเป็นใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติและอาจจะจัดรายชื่อให้ประชาชนโหวตขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้องค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลคสช.ลาออกเพราะขณะนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับหมายความว่ารัฐบาลเนี้ยใหม่แล้วไอ้ที่คุณมาโดยวิถีแบบเก่าเนี่ยออกซะนะฮะส่วนจะมีโอกาสเข้าร่วมกับนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานอวช.และกลุ่มไทยไม่ทนที่มีจุดประสงค์ขับไล่พลเอกประยุทธ์หรือไม่นั้นนายนิธรกล่าวว่าไม่สามารถตอบได้เพราะต่างคนต่างดำเนินการขณะที่นายสุเทพนะครับเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปสที่เคยร่วมกับอดีตเครือข่ายนักศึกษาประชาชนไปร่วมแห่งประเทศไทยหรือคปท.ที่แบ่งมาเป็นกลุ่มประชาชนคนไทยเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานนายธนนิติธรกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของนายสุเทพไม่ได้มีการพูดคุยกันพร้อมยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องหารือจะเชียร์ก็เชียร์ไปถ้าประเทศเสียหายนายสุเทพจะร่วมรับผิดชอบกับนายกด้วยหรือไม่โอ้โหนี่เพิ่งถามว่าทำให้เสียหายหรือไม่ผ่านมา7ปีนี้ยังไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วครับว่าไม่เสียว่าเสียหายแค่ไหนประเด็นก็คือตอนนี้มีผลประโยชน์ร่วมด้วยนะฮะที่น่าสนใจคือคุณสุเทพร่วมครม.อยู่ด้วยคุณสุเทพเนี่ยยังยืนยันว่าลุงตู่สู้ๆเหลือพรรคนี้พรรคเดียวหรือยังที่ไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรคุณสุเทพให้แม่คุณประโยชน์อ่ะไม่มีเขาอ้าวไม่คือภูมิใจไทยก็ยังฮึ่มๆใช่ไหมประชาธิปัตย์ก็ยังตีกักไว้บ้างพรรคนี้ดูไม่เคยออกมามีปากมีเสียงเลยพร้อมจะส่งคนไปดูการประชาชาติไทยใช่ไหมส่งดาวเทียมส่งดาวเทียมไม่เลยเขาบอกเขาจะไปส่งจดหมายทำเฉยคือทำทุกอย่างนะครับเป็นเด็กดีของคุณประโยชน์เป็นเด็กดีเนาะเป็นชื่อพรรคเด็กดีนะครับเราจำกันได้ไหมครับเรื่องของยุทธการ I.O. ที่มีการเปิดเผยโดยทางผมกำลังงงวันนี้ใครคุณสิงห์เจียวกกคุณสิงห์เจียวกกไงเขาชื่อเขาฉายาเขาคือแม่ทัพนะแม่ทัพแม่ทัพ I.O. นะและจำได้ไหมไปออกรายการคุณชอบแบบถลกเสื้อขึ้นมาสักว่าทรงพระเจริญที่ไปเอาจอมขวัญเมื่อปีที่แล้วอ่ะพี่แอดต้องแต่งเพลงให้อ่ะแล้วพี่แอดจริงๆแกไปแต่งเพลงให้เรื่องไหนวาระอะไร
โอ้โหคนนี้เขาเป็นคนดีเป็นคนดีมีภาพแบบไปมอบพวงมาลัยให้พลเอกเปรมอะไรอย่างนี้แค่นี้ประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วถ้าท่านมีภาพประเทศนี้เนี่ยถ้าพี่อาร์แต่งเพลงให้ใครคนนั้นก็เป็นคนดีแล้วครับอ๋อเหรอครับที่ผ่านมาคุณพี่อาร์จริงๆเนี่ยนะถ้าจะไม่ได้แต่งเพลงอ่ะแค่แกพูดก็เหมือนเพลงแล้วเอาจริงเวลาแกพูดอะไรเนี่ยเสียงขึ้นมาเนี่ยนะแต่บางคนเขาแปลกใจกันไงพอแกบอกว่าแกจะยุติบทบาทแล้วคนก็ถามว่าบทบาทอะไรล่ะจ๊ะพี่แอดมีบทบาทอะไรล่ะจ๊ะก็เห็นรับตังค์ไม่บทบาทนักการเมืองแต่งเองไงไม่แกรับตังค์นักการเมืองแล้วแต่งทุกพักแกแต่งให้หมดอ่ะก็ใช่ไงแล้วยุติอะไรฮะก็เลยทำให้ยุติการทำแบบนี้ไงขายเครื่องดื่มเหมือนเดิมขายดิบขายดีและน้ำดื่มนะฮะผมยังกินเลยน้ำดื่มแกก็เลยทำให้คุณชอบครับออกมาถามปฏิกิริยาจากกองทัพกรณีที่กองปราบปรามมีการแถลงข่าวส่วนที่กำลังจับกลุ่มกำลังดำเนินคดีเครือข่ายต้มตุ๋นของประสิทธิ์เจียวก๊กมีผู้ได้รับความเสียหายมูลค่านับพันล้านบาทจะลืมนะครับว่าปลายปีที่แล้วคุณช่อได้แถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทของประสิทธิ์เจียวก๊กได้ให้หน่วยปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานอื่นของกองทัพเนี่ยใช้พื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ในเครือบริษัทเป็นที่สื่อสารในแอปพลิเคชันของเครือข่าย IOมีกองกำลังในกองทัพจำนวนนับร้อยนับพันคนปฏิบัติงานอยู่ในนั้นเพื่อด้อยค่าประชาชนคนไทยด้วยกันเองตอนนั้นนะครับ ตนก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทในเครือธุรกิจทั้งหมดของนายประสิทธิ์ที่มีชื่อว่า M Group พบว่ามีความไม่ชอบมาพากลจนทำให้น่าเชื่อว่านี่คือการหลอกลวงต้มตุ๋นครั้งใหญ่และไม่สมควรที่กองทัพจะหนุนบุคคลเช่นนี้มาอบรมเจ้าหน้าที่กองทัพนะฮะและผลของการแถลงข่าวดังกล่าวนอกจากจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากกองทัพไม่มีการตอบคำถามเรื่อง IOนอกจากจะปฏิเสธแบบยืนกระต่ายขาเดียวนะนายประสิทธิ์ยังได้เดินทางไปกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อแจ้งความเอาผิดต่อตนและคณะก้าวหน้า ว่าพาดพิงไม่มีข้อเท็จจริงหมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาว่าเขาทำธุรกิจไม่ชอบมาพากล นะฮะ คุณช่อก็บอกว่าเวลากลายเป็นเครื่องผู้สื่ออีกแล้วนะฮะถึงความถูกต้องของข้อมูลที่คณะก้าวหน้าเนี่ยเปิดเมื่อก่อนหน้านี้มาสักครึ่งปีเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของคุณประสิทธิ์เนี่ยเรื่องนี้กองทัพไม่สามารถนิ่งเงียบเพื่อเอาตัวรอดนะครับได้อีกแล้วนะฮะครั้งนี้ขอให้มีจิตสำนึกของความเป็นหน่วยงานในรัฐที่ทำงานบนภาษีของประชาชนให้ออกมาชี้แจงที่มาที่ไปของการร่วมกันนะครับกับนายประสิทธิ์ทั้งที่เป็นผู้มีภูมิหลังทางธุรกิจที่ไม่โปร่งใสและสำคัญที่สุดประชาชนอยากทราบเมื่อเครือข่ายคุณประสิทธิ์ถูกจับกุมทำลายไปแล้วกองทัพยังสานต่อภารกิจไอโอจิตอาสาต่อไปหรือไม่และจะดำเนินการโดยใครแต่ว่าทอกองทัพปฏิเสธนะครับว่ามีการจ้างประสิทธิ์มาทำไอโอนะครับตอนนั้นเขาบอกเขาทำให้ฟรีคุณพลทางพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะโฆษกกองทัพ บอกว่าเรื่องพูดถึงไอโอของกองทัพเนี่ยมีการชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนที่มีการร้องเรียนว่าอาจมีกำลังพลของกองทัพไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจในกระบวนการของคุณประสิทธิ์นั้นทางกองทัพ บกกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรถ้าพบว่ามีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการในทันทีนะครับด้านแหล่งข่าวนายต่างคนสนิทของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดเผยภาพที่มีคุณประสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับพลเอกเปรมก็บอกว่าแหมวันสำคัญน่ะพลเอกเปรมก็ถ่ายรูปคู่คนอื่นอยู่แล้วนะครับภาคเอกชนก็สามารถอวยพรได้ยืนยันว่าพลเอกเปรมไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นส่วนตัวกับคุณประสิทธิ์แต่อย่างใดแล้วก็ไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะ ทางบริษัทก็กองทัพได้ขอใช้มาอย่างถูกต้องว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่า มีเหยื่อนะครับ ของเนี่ยฮะปฏิบัติการปิดเกมคนเหนือโลกที่ไปทลายเครือข่ายของประสิทธิ์เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินนะฮะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะครับจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้4รายนะฮะเหลือแต่นายประสิทธิ์หัวหน้าขบวนการกับนายกิติศักดิ์เย็นนานนท์นะรองประธานกรรมการบริหารในเครือที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามามอบตัวนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการสืบหาเบาะแสเป็นการด่วนนะครับเพื่อที่จะนำมาดำเนินคดีนะครับให้เร็วที่สุดส่วนความคืบหน้าของการสอบปากคำผู้เสียหายและพยานบุคคลต่างๆทราบว่าขณะนี้สอบไปแล้วกว่า100ปากซึ่งพยานทั้งหมดนะครับให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าบริษัทกำลังดังกล่าวเนี่ยนะฮะไม่จ่ายผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ทั้ง5รูปแบบของการลงทุนนะฮะส่วนใหญ่ไอ้รูปแบบของการลงทุนต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะครับแล้วก็มีเหยื่ออีกคนหนึ่งก็กล่าวว่ามีการแนะนำแพ็กเกจทัวร์ให้เสนอสิทธิพิเศษน่าสนใจมากมายมีโปรโมชั่นมาชวนเชื่อให้ไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆครั้งแรกลงทุน 50,000 บาทนะครับผ่านไป3วันได้โบนัสคืนมา 5% ได้มาตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงธันวาคมจึงเริ่มตะกุกตะกักมีปัญหานะฮะหาเซล
ต้องการยอดคอมมิชชั่นเขาจะมีวิธีการแนะนำให้เราลงทุนเพิ่มถ้าไม่มีเงินสดก็ให้เอาวงเงินในบัตรเครดิตมาใช้เราเชื่อถือเพราะเขามีบริษัทหลายบริษัทเขามีบริษัทเยอะมากเขาไม่น่าจะโกงหรือล้มบริษัทตัวเองนะส่วนเหยื่ออีกคนหนึ่งนะครับก็เล่าว่านะฮะหมดเงินไปประมาณ1 ล้านบาทมีการโน้มน้าวว่าเที่ยวฟรีนะฮะมีที่เดียวในโลกและจะแจกหนังสือดูน่าเชื่อถือบางครั้งก็มีแจกตั๋วนะครับใช้เทคนิคหลอกล่อให้เข้ามาสุดท้ายนะครับตั้งสมาคมรวบรวมคนเข้ามามีสินค้าเป็นแพ็กเกจทัวร์มาขาย ในสมาคมมีการจัดงานใหญ่โตมีเลี้ยงอาหารคนมาร่วมเยอะมากอ้างว่าเป็นสมาคมที่ทำเพื่อสังคมทำให้ดูน่าเชื่อถือนะฮะและป้าคนหนึ่งบอกว่าหมดเงินไป 3.9 ล้านบาทนะไม่ได้เงินคืนเลยจุดเริ่มต้นมาจากทำงานฟรีแลนซ์นะฮะและเป็นหน้าม้าที่เขาจ้างไปร่วมชิงโชคเพื่อจับรางวัลจนตอนหลังก็เข้าไปร่วมซื้อแพ็กเกจทัวร์กับเขาด้วยและยังจ่ายเงินไป 1.5 หมื่นนะครับเพื่อที่จะอยากไปที่ญี่ปุ่นฟรีเขาก็มีคูปองแลกเงิน100 บาทใบละ 1,000 บาทป้าลงทุนเป็น 1.9 ล้านทยอยซื้อคืนทุกทีละเล่มนะครับซื้อเงินสดทั้งนั้นมีโปรออกมาเรื่อยๆใช้ผลตอบแทนที่รวดเร็วมารอครับนะฮะก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เอาแค่นี้ดีกว่าครับเรามาอ่านเรื่องของข้อกำหนดที่ราชกิจจาเพิ่งประกาศมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเรื่องของการตรงเซ็นแล้วนะครับโอ้โหนี่อาจารย์พิษย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยนะมีการพูดถึงเรื่องการติดเชื้อระลอกเมษายนเริ่มจากสถานบันเทิงพื้นที่เสี่ยงไปนู่นโหเอาเหอะช่างแล้วบอกว่าเนี่ยนะประเด็นเนี่ยเวลาน้อยสมควรผ่อนคลาย1การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเขตสถานยังคงจำเป็นก็คือต้องใส่หน้ากากอยู่ในรถต่อไปนะครับอาจารย์วิโรจน์นะครับการจัดกิจกรรมที่มีโอกาสการติดต่อสัมผัสกันง่ายเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับการประชุมในสถานที่ใดที่1เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องหลายชั่วโมงการสวมหน้ากากผ้าอาจเป็นอุปสรรคนะครับอันนี้คงเป็นเรื่องของสภาแหละนะฮะส่วนร้านอาหารแล้วกันที่คนรอกันอยู่นี่นะฮะบอกว่าร้านอาหารจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ในร้านได้ไม่เกินเวลา21 นาฬิกาโดยจำกัดผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกิน125ของจำนวนที่นั่งปกติห้ามมีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของงานนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา23 นาฬิกาทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการและการเว้นระยะห่างนะครับตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนดแปลว่าจะมีมาอีกเหรอก็คือไอ้ไม่เกิน125ยังไม่ได้อธิบายไงก็เดี๋ยวมันต้องมีประกาศของแต่ละจังหวัดออกมาอีกทีไงใช่ว่าของกทมไอ้25นี่คืออะไร25คือนั่งโต๊ะเดียวกันได้1 ใน 4ของโต๊ะหรือว่านั่ง1โต๊ะได้1 ใน 4ของร้านเนี่ยที่สับสนเนี่ยส่วนโรงเรียนก็ยังปิดต่อไปนะครับในพื้นที่สีแดงเข้มแต่อันนี้สำคัญสำหรับผมนะอาจารย์วิโรจน์โรงเรียนสถาบันศึกษาทุกประเทศงดใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมและทำกิจกรรมใดๆที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสอันนี้ต้องตีความนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องกลับไปทำงานเอกสารต่างๆออฟฟิศเนี่ยเปิดโดยหลักการออฟฟิศเปิดแต่ถ้าตีความแบบนี้ออฟฟิศเปิดได้หรือเปล่าเพราะบอกว่าคุณมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันเพราะออฟฟิศมันนั่งติดกันหมดอ่ะออฟฟิศนั่งติดกันมากนะแต่ที่คณะผมเขามีมาตรการไงว่าส่วนหนึ่ง work from home คือเหลือแค่แบบ1 ใน 3ใช่แต่อย่างเงี้ยแปลว่าห้องสมุดอาจจะเปิดให้ไปเอาหนังสือได้เฉยไม่ต้องรอสั่งไปรษณีย์แล้วก็พูดง่ายๆ operation ทั้งหมดทำงานแค่ห้ามสอนซึ่งมันก็ปิดเทอมพอดีมหาลัยจำนวนแต่มหาลัยต่างจังหวัดจำนวนนึงไม่ปิดนะฮะเวลายังกลับไปเหมือนเดิมไม่ใช่เวลาอาเซียนทั้งหมดคือ Talking Thailand นะครับวันนี้อาจารย์พิจารณ์วิโรจน์ผมธีระและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ